ษตรกรรมจะเป็นอาชีพสำคัญของชาติแต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังคงมีฐานะยากจนขาดโอกาสที่จะส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรหลานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้นำความสำเร็จจากโครงการพระดาบสมาต่อยอดทางการเกษตรเป็นที่มาของโครงการลูกพระดาบสโครงการลูกพระดาบสจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2541ณตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทานดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โครงการลูกพระดาบสยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ของศิษย์พระดาบสสถาบันการศึกษาและผู้สนใจต่างๆผลผลิตจากบางโครงการยังสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วยที่นี่เราจะเป็นที่อบรมหลักสูตรเกษตรพอเพียงสำหรับศิษย์พระดาบสที่เรียน1ปีและอีกหลักสูตรก็คือหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนที่นี่เนี่ยเราก็จะมีอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนเกษตรกรที่สนใจทั่วไปเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาชีพเกษตรที่คนนิยมในปัจจุบันโครงการนี้เปิดโอกาสให้กับคนยากจนคนขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการเรียนแล้วก็จากคนที่แบบไม่มีอะไรเลยนะมองไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยพอได้เข้าร่วมโครงการนี้วันก็คิดว่ามันเป็นเหมือนชีวิตใหม่เลยนะครับนอกจากความรู้แล้วนะครับจะได้รับเกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นบุคคลที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถที่จะไปใช้ชีวิตในสังคมข้างนอกได้อย่างดีนะครับหลักสูตรที่โครงการลูกพระดาบสไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับแล้วพอดีทางบ้านผมขาดแคลนผมก็เลยเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับคือที่นี่ก็อยู่กันเหมือนพี่น้องครับสอนให้มีระเบียบวินัยได้ความรู้ได้ความอดทนด้วยครับโครงการลูกพระดาบสเป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อผู้ยากไร้เพื่อให้เขาเหล่านั้นใช้โอกาสที่ได้สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์สร้างคนดีมีวิชาชีพให้กับสังคมร้อยเรื่องเมืองไทยช่วงสาระน่ารู้รักนี้ที่บ้านของเราแม่ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงขนาดเก็บบารมีเลยเหรอโอ้ยนี่เขาฝันเหรอเนี่ยฝันเห็นเลขเด็ดอะไรบ้างไหมแม่พ่ออ่ะเด็ดอะไรเราคนละเรื่องเลยอ่ะความสุขความอบอุ่นในบ้านเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวทวินหาครอบครัวจะมีความสุขได้สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักวิธีอยู่ร่วมกันซึ่งเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆตั้งแต่มีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเช่นการทำงานบ้านทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายในโอกาสพิเศษเช่นจัดงานปีใหม่หรือว่าหาเวลาพาครอบครัวไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดการพูดจาก็ต้องถนอมน้ำใจกันพูดชื่นชมเมื่อทำในสิ่งที่ดีๆพูดให้กำลังใจเมื่อผิดหวังยิ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวได้อีกทางนึงนะคะเป็นไงจ๊ะแค่นี้อบอุ่นพอหรือยังจ๊ะนี่อุ่นละร้อนแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ยวอุ่นไปเดี๋ยวร้อนไปยังไง